ลาก้าเบสอยากเห็นสัก 10,000 ไลค์จะได้ไหมอ่ะบ๊าโลคุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมซีอิ๊วขาวถึงมีสีดำทำไมโตเกียวไม่มีขายในญี่ปุ่นทำไมขนมจีนมีขายอยู่ที่ไทยทำไมลอดช่องสิงคโปร์มันอยู่ที่ไทยทำไมมะม่วงมีสีเขียวแต่เรียกมันว่ามะม่วงถ้าคุณเคยสงสัยเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้วันนี้แหละรายการ SPY Channel ก็จะพาทุกท่านไปพบกับเรื่องราวเบื้องหลังของชื่อต่างๆของอาหารพวกเนี้ยว่าทำไมคนไทยถึงเรียกมันแบบนั้นล่ะรู้แล้วแชร์และแท็กให้เพื่อนๆทิ้งด้วยล่ะจะได้ฉลาดขึ้นมั่ง Oh my god สิบมะม่วงมันมีสีเขียวกับสีเหลืองไม่ใช่หรอ Yeah แต่ทำไมเรียกว่ามะม่วงหนึ่งในข้อสันนิษฐานที่ชัดเจนที่สุดนั่นมาจากการเรียนเสียงของภาษามาลายูซึ่งมะม่วงในภาษามาลายูคือแมงกาคนไทยก็จะเรียกว่าหมากแมงกาหรือมะแมงกาแต่พอหลังๆมาเรียกไปเรียกมาจนมันเพี้ยนจนกลายเป็นหมากแมงกา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 หมากม่วงหมากม่วงหมากม่วงทำไมซีอิ๊วขาวถึงเป็นสีดำล่ะตามปกติของการหมักถั่วเหลืองแล้วซีอิ๊วขาวมันจะเป็นสีดำ yeah. สาเหตุที่เรียกว่าซีอิ๊วขาวนั่นก็คือน้ำซีอิ๊วขาวเนี่ยมันจะมีสีใสกว่าซีอิ๊วดำและเวลาใส่อาหารต่างๆเนี่ยมันจะไม่ค่อยเปลี่ยนสีเท่าไหร่มันก็จะเป็นสีใสๆนะแต่ถ้าเป็นซีอิ๊วดำมันก็จะดำเปลี่ยนสีอาหารไปเลยอะขนมจีนมันไม่ใช่ขนมและมันไม่ได้อยู่ที่ประเทศจีนนั่นน่ะสิแล้วทำไมมันถึงกลายเป็นขนมจีนได้ล่ะข้อสันนิษฐานที่ชัดเจนที่สุดนั่นก็คือขนมจีนน่าจะมาจากภาษามอญโดยคนมอญเรียกขนมจีนว่าขนมจีนเพราะขนมจีนถือเป็นอาหารของคนมอญโดยขนมแปลว่ากลุ่มก้อนส่วนจีนแปลว่าทำให้สุกสองครั้งคือเส้นของขนมจีนเนี่ยต้องทำให้สุกถึง2หนครั้งแรกก็คือสุกตอนต้มแป้งและต่อมาก็สุกตอนโรยเป็นเส้นนั่นเองและนี่แหละจึงเป็นที่มาของคำว่าขนมจีนซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวกับขนมหรือมันไม่ได้ตั้งอยู่ที่จีนแต่อย่างใดขนมโตเกียวไม่มีขายที่โตเกียวเชื่อเลยว่าตอนเด็กๆหลายๆคนเนี่ยเชื่อว่าขนมโตเกียวเนี่ยมันเป็นขนมญี่ปุ่นถูกไหม yeah. แต่ในความจริงแล้วมันไม่ใช่เลย ข้อสันนิษฐานคือขนมโตเกียวน่าจะมีรากฐานมาจากญี่ปุ่นแต่ถูกนำมาเผยแพร่ในไทยและดัดแปลงมันอย่างมากมายแต่ก็ยังมีการตั้งชื่อดั้งเดิมว่าขนมโตเกียวเพื่อให้มีกลิ่นอายของความเป็นญี่ปุ่นนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าที่ญี่ปุ่นไม่มีขายข้าวซอยมันไม่ใช่ข้าวนะมี2ข้อสันนิษฐานถึงที่มาของคำว่าข้าวซอยข้อแรกคือกรรมวิธีของการทำเส้นด้วยการนำเอาข้าวมาทำเป็นแป้งสาลีใส่เกลือใส่ไข่ใส่น้ำแล้วนำมาผสมกันนวดกันจากนั้นก็เอามากรีดเอามาซอยจึงกลายเป็นข้าวซอยนั่นเองและอีกข้อสันนิษฐานหนึ่งข้าวซอยเป็นอาหารของคนเมียนมาซึ่งคนเมียนมาเรียกกันว่าข้าวซอยข้าวซอยและมันถูกเรียกเพี้ยนจนกลายมาเป็นข้าวซอย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 อย่างนี้ก็ได้หรอส้มตำทำไมมันเป็นมะละกอล่ะส้มตำถือว่าเป็นอาหารที่ฮิตเติบโตมาจากภาคอีสานซึ่งคำว่าส้มเนี่ยเป็นภาษาอีสานที่แปลว่าเปรี้ยวส่วนคำว่าตำ
มันก็คือตำแบบที่เราเข้าใจนั่นแหละดังนั้นคำว่าส้มตำจึงหมายถึงการนำอาหารรสเปรี้ยวมาตำซึ่งมะละกอดิบเนี่ยถือว่าเป็นตัวชูรสของความเปรี้ยวเลยก็ว่าได้นั่นจึงเป็นที่มาของคำว่าส้มตำนั่นเองข้าวผัดอเมริกันไม่ใช่ของคนอเมริกันนะข้าวผัดอเมริกันถูกคิดค้นโดยคุณหญิงสิริพันธ์มณีวัฒน์เจ้าของนามปากกาว่านิติยาตั้งแต่เธอทำงานเป็นผู้จัดการภัตตาคารในสนามบินดอนเมืองโดยวันดังกล่าวได้มีสายการบินหนึ่งยกเลิกการสั่งอาหารทำให้มีอาหารเช้าเหลือซึ่งอาหารเช้าที่เหลือเนี่ยมันก็เป็นอาหารเช้าแบบอเมริกาที่ประกอบไปด้วยไข่ดาวแฮมไส้กรอกที่เหลือเป็นจำนวนมากเพื่อไม่ให้เป็นการเสียดายของคุณหญิงจึงนำอาหารเหล่านี้มาประกอบกับข้าวผัดที่เตรียมไว้จนนายทหารอเมริกันคนหนึ่งมาถามเธอว่ามันคืออะไรและเธอก็ตอบไปว่าอเมริกันฟรายไรซ์หรือนี่คือข้าวผัดอเมริกันทำไมถึงเรียกว่าพริกเกลือทั้งที่มันมีแต่น้ำตาลในสมัยก่อนเนี่ยเครื่องจิ้มผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวมักจะนำพริกกับเกลือเท่านั้นโดยไม่ได้ใส่น้ำตาลก็เป็นเพราะว่าสมัยก่อนน้ำตาลทรายยังไม่ได้ถูกผลิตขึ้นมาหรือยังไม่ได้ถูกคิดค้นขึ้นมาและเมื่อน้ำตาลทรายถูกผลิตขึ้นมาอย่างมากมายคนยุคใหม่เนี่ยก็ติดน้ำตาลกันเหลือเกินจึงทำให้มีการใส่น้ำตาลลงไปในพริกเกลือเพื่อให้รสหวานเป็นตัวนำแต่ก็ยังเรียกว่าพริกเกลืออยู่ดีลอดช่องสิงคโปร์ไม่ใช่ของคนสิงคโปร์นะลอดช่องถือว่าเป็นขนมไทยแท้ที่มีมาตั้งแต่โบราณซึ่งความแตกต่างจากลอดช่องสิงคโปร์คือวัตถุดิบและกรรมวิธีในการทำนิดหน่อยแต่ถึงอย่างนั้นลอดช่องสิงคโปร์เนี่ยก็ไม่ได้มาจากประเทศสิงคโปร์แต่อย่างใดเพราะว่าสถานที่ที่ถูกขายเนี่ยมันอยู่หน้าโรงภาพยนตร์สิงคโปร์หรือหน้าโรงภาพยนตร์เฉลิมบุรีบนถนนเยาวราชนั่นเองไข่เยี่ยวม้าไม่ได้เกี่ยวข้องกับเยี่ยวม้าแต่อย่างใดบางทีก็อ้างอิงมาจากตำนานเล่าของจีนเกี่ยวกับชาวนาพบไข่เป็ดถูกฝังในแกลบและฟางที่ถูกกลบด้วยขี้ของม้ามาหลายเดือนจึงไม่เน่าเสียแถมยังมีรสชาติดีอีกด้วยแต่ในความเป็นจริงแล้วชาวจีนก็ไม่ได้เรียกว่าไข่เยี่ยวม้าแต่อย่างใดนะส่วนคนไทยเนี่ยก็เป็นคนอินเดียนะก็เพราะว่าไข่แดงของมันเป็นสีขี้ม้าและกลิ่นของไข่เนี่ยก็เป็นกลิ่นอะโมเนียที่เหมือนฉี่เพราะเหตุนี้จึงเรียกว่าไข่เยี่ยวม้า Oh no เป็นยังไงล่ะกับความรู้ที่คุณต้องรู้ก่อนตายเลยนะเนี่ยอยากให้เราทำคลิปเกี่ยวกับอะไรคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆที่ได้ดูด้วยนะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับI'm gonna go.